ในชีวิตของความเป็นครูของผม39ปีแล้วก็ได้ทุกทีทำงานรับใช้หลวงปู่มาโดยตลอดหลวงปู่ท่านไฟรู้ไฟเรียนท่านจะพยายามศึกษาพุทธภาอย่างละเอียดซึ้งผมอาจารย์บรรจงวงราชครับปัจจุบันนี้ได้อาสาเข้ามาทำงานรับใช้สถาบันกรมพยาพยาซึ่งอาจจะมีบางท่านอาจจะตั้งให้ผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันหรือเป็นประธานสถาบันแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็สุดแล้วแต่ครับเพียงแต่ว่าเข้ามาโดยจิตอาสานะครับในชีวิตของความเป็นครูของผม39ปีจนเกษียณอายุเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็ได้ทุกทีทำงานรับใช้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณอุปมาจารย์มาโดยตลอดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของสังคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองพะเยาชีวิตของความเป็นครูแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเนื่องจากว่าสมัยเรียนหนังสือนั้นก็สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ก็เลยทำให้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยาซึ่งหลวงปู่พระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ได้เริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าแล้วก็เก็บสะสมองค์ความรู้เรื่องเหล่านี้ไว้มากมายนะครับ39ปีของความเป็นครูนั้นได้สอนให้ผมรู้ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของประสบการณ์จนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ฝ่ายบริหารในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิยพงศ์แล้วก็มีโอกาสได้ทำงานในเชิงบริหารซึ่งที่โรงเรียนพะเยาพิยพงศ์นี่เองก็เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยาด้วยและเป็นที่ตั้งของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพะเยาด้วยก็เลยทำให้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ที่เรียนรู้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่มาโดยตลอดนั้นได้เข้ามาประสานได้เข้ามาสร้างเสริมแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสได้รับอานิสงส์ได้รับความรู้ทางด้านนี้ด้วยเพราะสืบเนื่องจากหลักสูตรเดิมในสมัยก่อนนั้นมุ่งที่จะให้เรียนรู้สังคมภายนอกมากกว่าเรียนรู้ตนเองทำให้เด็กเยาวชนในช่วงหนึ่งเนี่ยหลงลืมรากเหง้าหลงลืมสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมได้สร้างเอาไว้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีหลักฐานปรากฏชัดเจนมากนะครับหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปริวัติหรือค้นคว้าจากคัมภีร์ที่เราเรียกคัมภีร์ไบลานแล้วก็ภัพสานะครับซึ่งบันทึกเป็นลักษณะของภาษาล้านนาไว้หลวงปู่ก็ได้ถ่ายทอดออกมาด้วยการปริวัติด้วยการนำออกมาถ่ายทอดเพื่อให้คนรุ่นหลังคนทั่วไปได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่นของตนเองในเมืองพะเยานี้โดยเฉพาะอย่างที่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของเมืองพะเยามันมีมากมายมหาศาลแม้กระทั่งปัจจุบันนี้จะมีนับไม่ถ้วนที่น่าจะต้องช่วยกันสืบค้นเพื่อที่จะให้องค์ความรู้เหล่านี้
มันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ช่วยกันจัดระบบช่วยกันในการที่จะทำเอาความรู้เหล่านี้ทำอย่างไรที่จะสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่สถานศึกษาให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้รวมทั้งได้เผยแพร่โดยทั่วไปเพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปไม่ว่าจะทั้งในประเทศนอกประเทศถ้าเขามีโอกาสได้เข้ามาเยือนเมืองพะเยาเขาก็สามารถเรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์กับเขากลับไปด้วยนะครับในช่วงที่ผมได้อาศัยเรียนรู้อาศัยการรับใช้พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นก็นับว่ามีโอกาสได้สั่งสมความรู้ทางด้านนี้ไปด้วยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการมาแล้วก็ตามแต่ว่าความสนใจความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียนความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมกับบ้านเมืองอื่นๆนะก็คอยติดตัวผมมาตลอดเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสได้มาทำงานในสถาบันปวงพยาพยาแล้วก็จะทำให้เป็นโอกาสที่สำคัญที่สามารถที่จะเชื่อมโยงเอาองค์ความรู้เอาสิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรานั้นได้สร้างให้เราขึ้นมาคิดว่าจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาจัดระบบมาทำให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเหนือสิ่งอื่นใดครับมรดกที่สำคัญเหล่านี้ถ้าหากขาดบุคคลขาดบุคลากรที่สนใจใฝ่รู้ที่จะช่วยกันสืบต่อสืบสารซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องดำรงคงอยู่ต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะครับในโอกาสที่ได้มาทำงานที่สถาบันปวงพยาพยาวนี้ก็ได้พยายามประสานได้พยายามติดต่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานองค์กรนักวิชาการทั้งที่เป็นนักวิชาการอิสระนักวิชาการตามสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อที่จะช่วยกันพลิกฟื้นเอาสิ่งที่มีคุณค่าของเมืองพะเยาออกมาสู่สายตาในระบบของการศึกษาเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคตต่อไปครับแนวคิดในการทำงานของผมน่าจะเกิดจากความประทับใจในวัดปฏิบัติในแนวทางการทำงานของหลวงปู่พระเดชพระคุณพระครูวลีคุณกรมาจารย์นั่นเองเพราะหลวงปู่ท่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนเริ่มศึกษาค้นคว้าแล้วไม่ใช่ศึกษาค้นคว้าธรรมดาท่านจะพยายามศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึ้งถ้าดูจากคำพีไบลานดูจากภาษาแล้วเกิดข้อสงสัยเกิดอะไรขึ้นมาหลวงปู่ท่านจะติดตามท่านจะลงไปถึงพื้นที่ไปดูของจริงไปศึกษาเรียนรู้ถึงในสถานที่จริงในภาคสนามหลวงปู่เคยปลูกป่าฝ่าดงในการไปศึกษาเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุมานานแล้วนะครับแล้วประกอบกับในช่วงนั้นโบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ถูกทอดทิ้งถูกทิ้งร้างกระจัดกระจายเกลื่อนกลาดไปหมดเลยถ้าขาดซึ่งคุณูปการของหลวงปู่แล้วผมคิดว่ามรดกที่มีคุณค่าเหล่านี้ของเมืองพะเยาก็คงจะสูญสลายไปสิ้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ผมเกิดความประทับใจแล้วก็คิดว่าแนวการทำงานของผมต่อไปที่มีต่อสถาบันวงพยาบ
จะต้องมีความเข้มข้นในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าในเชิงระบบมันหมายถึงลึกไปถึงการวิจัยด้วยแต่สำหรับการวิจัยนั้นผมก็ไม่อยากจะใช้คำนี้พร่ำเพรื่อนะเพราะเอ่ยเมื่อไรมันก็จะเป็นภาษาวิชาการทันทีสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีความละเอียดอ่อนมีความใส่ใจแล้วก็มีความตั้งใจมีความเพียรพยายามที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดให้เป็นระบบองค์ความรู้เหมือนดังเช่นที่หลวงปู่พระอุบาลีครูบาอาจารย์ได้เริ่มต้นได้สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้พวกเราจะต้องเจริญรอยตามจะต้องทำสิ่งที่หลวงปู่ได้ทำไว้นั้นให้เกิดประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็คิดว่าจะพยายามอย่างยิ่งในการที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆที่หลวงปู่ได้สะสมสั่งสมไว้จนเป็นมรดกที่สำคัญมาหลายสิบปีนั้นต้องการจะให้มีการสืบต่อให้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานให้เยาวชนนักเรียนได้ศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อที่จะทำให้ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของเมืองพะเยานั้นมันมีคุณค่ามันกลายเป็นเสน่ห์ของเมืองพะเยาที่ใครเข้ามาเมืองพะเยาแล้วก็อยากจะศึกษาเรียนรู้ทำให้ระบบการศึกษาเรื่องท้องถิ่นมีความสำคัญเราจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นอดีตนั้นมาเป็นให้เป็นบทเรียนปัจจุบันเพื่อจะวางแผนในการที่จะสืบสานหรือฟื้นฟูหรือพัฒนาเพื่อให้บ้านเมืองพะเยาของเรานั้นสามารถที่จะอยู่ยงคงเป็นเมืองที่สำคัญอย่างไม่มีวันจบสิ้นสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปณิธานที่จะพยายามร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆรวมไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้าไปถึงทุกคนที่มีความต้องการมีความประสงค์ที่จะต้องเรียนรู้องค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของมุ่งพยาวด้วยกันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะเอาสิ่งที่มีคุณค่าความงดงามในอดีตนั้นมาเป็นบทเรียนในปัจจุบันแล้วเราก็สามารถวางแผนที่จะสร้างเมืองพะเยาของเราให้มีความรุ่งเรืองไปในอนาคตต่อไปครับสำหรับหลวงปู่พระอุบาลีคุณประมาจารย์ในปีนี้ก็จะครบ99ปีหลังวันที่11ตุลาคม2559ก็จะย่างก้าวสู่เป็นปีที่ร้อยอย่างที่หลวงปู่มีอายุยืนยาวและเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้ตั้งคุณูปการให้กับบ้านเมืองไม่เฉพาะเมืองพะเยาเท่านั้นแต่ว่าให้กับทั้งประเทศก็ว่าได้เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากว่าเราจะทำอย่างไรที่จะสืบสารหรือสืบต่อปณิธานของหลวงปู่พระอุบาลีคุณประมาจารย์ให้ยืนยาวในอนาคตเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับที่มีความสนใจแล้วก็มีความต้องการที่จะมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ที่เห็นคุณค่าในคุณูปการของหลวงปู่มาช่วยกันครับเรามาช่วยกันศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ของมุ่งพยาอย่างเป็นระบบแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันเพื่อที่จะทำให้มุ่งพยานั้นมันมีความรุ่งเรืองสืบไปครับ